ก้อยหมูนะคะนี่สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามากินก้อยหมูนะคะก็เป็นก้อยสุกเนาะแต่ไม่ได้สุก100%หรอกเอาไปคั่วในกระทะนะคะอุ้ยน้ำดื่มมีข้าวด้วยนะคะผักก็มีผักโหระพาผักกาดผักชีอะไรเงี้ยโมเดอร์โมเดอร์แมวบางปวนเผื่อตื่นสั้นอร่อยดีนะสิมานะคะนี่ข้าวค่ะข้าวสวยใส่ลงไปหลังจากที่หมิวไม่ได้ทำคลิปนี้หมิวก็กินข้าวเยอะนะคะคือคนชอบแป้งมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาเดิมมากินด้วยกันข้าวแซ่บๆอุ้ยผักสดๆเลยนะน่ะโหระพาอาหารบ้านๆนะคะวันนี้แม่มีอะไรหรอกกินปกติทุกวันก็แบบนี้แหละตอนแรกว่าจะทำก้อยมะนาวนะคะยั่วน้ำลายปวดขามากเลยวันนั้นไปออกกำลังกายไปเดินบันไดอ่ะผักมิวปรุงเครื่องก่อนนะทำเหมือนก้อยก็ก้อยนั่นแหละเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วมันถึงจะอร่อยนะมาเด้อมาเด้อแถวบ้านมิวนะคะบุรีรัมย์เนาะเขมรบุรีรัมย์ไม่กินข้าวเหนียวนะกินข้าวสวยเพราะว่าคนอีสานบางพื้นที่อ่ะเขากินข้าวเหนียวแต่ถ้าแถวบ้านมันไม่กินเน้นข้าวเจ้าค่ะข้าวหอมมะลิอะไรเงี้ยบางพื้นที่เขาก็จะจำข้าวเหนียวเนาะกินกับอะไรอย่างงี้นะคะแต่มันก็ไม่ใช่
คนอีสานทุกพื้นที่นะที่จะกินข้าวเหนียวนะบ้านเราไม่กินค่ะผักสดมากอร่อยนะคะตอนแรกว่าจะกินก้อยดิบเลยกลัวโคโรนานะแต่จริงไม่เกี่ยวหรอกมั้งนะเพื่อความสบายใจของทุกคนนะกินสุกดูผักมานะคะมานะคะโมเดลโมเดลคอมเมนต์เรียกข้าวว่าบายนะคะบายแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวเรียกว่าบายตะเนิบบายตะเนิบข้าวเหนียวถ้าเป็นข้าวสวยธรรมดาก็คือบายบายผักนะคะมะลั่วผักเรียกว่ามะลั่วผักอะมะลั่วถ้าลาบก็ลาบบางสับก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเนื้อหมูก็เรียกว่าสัจจรูปสัจจรูปถ้าเป็นเนื้อวัวก็สัจกูสัจกูนะคะสอนภาษาเขมรมันคำเผื่อใครจะได้สามีเมียแถวๆบุรีรัมย์เนาะจะได้หัดพูดเคยมีคนเข้ามาว่าหมิวนะว่าหมิวชื่อจริงชื่ออะไรนะว่าไม่ได้ชื่อหมิวชื่อจริงชื่อเหนียงเอ้าแถวบ้านเขาเรียกเหนียงนะจ๊ะไปหาข้อมูลมาก่อนนะคะค่อยมาด่าก็แถวแถวบ้านแถวแถวเขมรแถวแถวบุรีรัมย์เขาจะเรียกเนียงแปลเนียงเนียงแปลว่าน้องสาวอะไรเงี้ยเรียกเด็กผู้หญิงนะจ๊ะคือมาด่ามาพิมพ์ว่าเรากับเด็กอะไรเงี้ยแต่ก่อนชื่อเนียงพอได้ผัวฝรั่งเปลี่ยนชื่อเป็นหมิวอะฮะมีการแบบนี้ด้วยนะถ้าเป็นผู้ชายนะเขาจะเรียกอนายนายอนายอะไรเงี้ยก็คือผู้ชายนะเขาจะแทนตัวเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะเด็กผู้หญิงก็เนียง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 กระมมก็คือน้องสาวอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะคะไม่ได้กินผักชีลาวนานแล้วเนาะตอนนี้บ้านเรานะคะไม่ใช่เขาให้หยุดขายเหล้าก่อนเนาะที่บุรีรัมย์มีคนเสียชีวิตแล้วนะเพราะว่าไม่ได้กินเหล้าอ่ะ
น่าจะระมูลระมูลก็คือเหมือนแห้งอะไรเงี้ยนะตอนเช้านะหิวดื่มหิวดื่มเหล้าอะไรเงี้ยไม่ได้กินแล้วมันก็ท้องปัดป่วนนะคะอันเนี้ยข้าวเช้าข้าวเที่ยงนะคะพอตื่นมาก็เที่ยงแล้วอ่ะนอนตีหนึ่งตีสองอ่ะสามีไปทำงานแล้วนะคะเพราะว่าเขาทำงาน4วันเนาะทำงาน4วันปุ๊บพอ6วันมันก็ว่างไงออกกำลังกายก็ไม่ได้ไปแล้วอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำนะน่าเบื่อนะคะนั่งซึมคนเดียวนะสามีหมิวนั่งซึมไม่รู้จะทำอะไรออกไปไหนก็ไม่ได้ออกไปก็คือไปซื้ออาหารเดินแป๊บๆก็กลับนะไม่ได้ไปไม่สามารถไปนั่งดื่มกาแฟนอกบ้านได้อะไรเงี้ยนะคะหมดแล้วข้าวยังเหลือนะเนี่ยมีพ่อถั่วงอกอยู่นะคะตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเลยเพิ่งทำเมื่อวานอิ่มมาก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมากินก้อยหมูเนาะแล้วก็มีข้าวสวยด้วยนะคะอร่อยมากเลยนะคะไม่ได้กินนานแล้วนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ